ผลการแข่งขันบอลล์บอลโคโวลีหลีกประเทศเกาหลีใต้คู่ระหว่างเลสสปาร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮุนไดฮิวสเตตทีมของน้องสองวิภาวีผลการแข่งขันปรากฏว่า Spark, เลสสปาร์กแพ้ให้กับฮุนไดฮิวสเตตไป2ต่อ3เซตซึ่งการแข่งขันเลสสปาร์กขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0ูนย์เซตและในเซตที่3เลสสปาร์ก ได้แมตช์พอยถึงสามครั้งแต่ทำไม่ได้ฮุนไดฮิวสเตตทกลับมาชนะได้ในเซตที่สามกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้ฮุนไดฮิวสเตตกลับมาชนะสามเซตที่เหลืออย่างเหลือเชื่อจบเกมการแข่งขันฮุนไดฮิวสเตต์พิกกลับมาชนะสามต่อสองเซตด,ด้วยคะแนนยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดยี่สิบห้าต่อยี่สิบยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบห้าและสิบเอ็ดต่อสิบห้า ทำให้ฮุนไดฮิวสเตตขึ้นไปหลังจากฝูงชั่วข่าวในแมตชน้องสองวิภาวีทำไปทั้งหมด11บเอมตม